สำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปิดตัวเข้าสู่แดนลบไป 0.14% S&P 500ปิดลบ 0.21% แล้วก็ Nasdaq ปิดลบ 0.05% ครับทุกท่านโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อและก็ตัวเลขว่างงานที่สูงกว่าคาดขณะที่นักลงทุนจับตาผลประกอบการประจำไตรมาสที่3ของปีนี้ของธนาคารรายใหญ่ครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการประกาศออกมานะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐนั้นเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ปรับตัวขึ้น 2.4% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบแบบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้น 2.3% และเมื่อเทียบแบบรายเดือนแล้วนะครับดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.2% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นที่ 0.1% ครับส่วนดัชนี CPI พื้นฐานนะครับหรือที่เรียกว่า Core CPI ซึ่งไม่นับรวมหมวดหมู่อาหารและพลังงานนั้นพบว่าปรับตัวขึ้น 3.3% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบแบบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบแบบรายเดือนนะครับส่วนดัชนี CPI พื้นฐานนั้นปรับตัวขึ้น 0.3% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ 0.2% ครับก็พูดง่ายๆเลยว่าตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อคืนนี้นะครับ4ตัวหลักก็ปรับตัวสูงขึ้นกว่าตัวเลขคาดการทั้งหมดเลยนอกจากนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกพุ่งขึ้น 33,000 รายสู่ระดับ 258,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดครับนับตั้งแต่วันที่5สิงหาคมปี2566และก็สูงกว่าตัวเลขคาดการของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 230,000 รายตัวเลขดังกล่าวตัวนี้นะครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะที่หนุนราคาทองคำทางด้านของคุณจัฟแอปลินประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนของบริษัท Crescent Capital ในชิคาโกได้กล่าวว่านักลงทุนประเมินดัชนี CPI และก็ตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นอยู่ในระดับที่สูงเกินคาดในขณะที่ตลาดขออภัยครับในขณะที่ตลาดอ่อนแรงลงและก็สะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ย่ำแย่ทั้ง2ด้านเลยครับเหตุการณ์ล่าสุดนะครับส่งผลทำให้นักลงทุนนั้นยังคงประเมินทิศทางนะครับเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐว่าเฟดจะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยนะแต่ก็ยังคงเป็นเพียงแค่การลด 0.25% ครับแต่ในทางกลับกันนะครับความคาดหวังการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่เท่าเดิมเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้นั้นก็ลดลงไปช่วยเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแรงสนับสนุนให้กับราคาทองคำตัวหนึ่งนะครับต่อมาเรามาดูการคอมเมนต์ของคณะกรรมการเฟดกันหน่อยครับสัก2ท่านล่าสุดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เฟดราฟาเอลบอสติกซึ่งเป็นประธานเฟดสาขาแอตแลนตาได้กล่าวว่าตัวเขาเองสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากความผันผวนของข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานที่มีการเปิดเผยล่าสุดถือว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเฟดนั้นควรจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้คนนี้พูดจาเป็นลบกับราคาทองคำนะครับต่อมาก็คือคุณออสตินกูสบี้ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่าตัวเขาเองนั้นคาดว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง1ปีครึ่งข้างหน้าขณะที่คุณจอห์นซีวิลเลียมประธานเฟดสาขานิวยอร์กก็ได้กล่าวครับว่าเขายังคงคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตโดยภาพรวมแล้วคณะกรรมการเฟดนั้นก็พูดจาแล้วนะครับนั่นสุดครับเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้เร่งด่วนมากเกินไปก็คือการลดแบบค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วมันเป็นยังไงล่ะคุณถ้ามันเป็นบวกหรือเป็นลบกับราคาทองถ้าจากการอ่านคอมเมนต์นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ผลดีต่อราคาทองมากมายนะแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่ได้ลบขนาดนั้นเพราะอย่างไรก็ตามเขาก็จะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปครับต่อมามาดูในส่วนของตัวทิศทางราคาน้ำมันดิบกันครับคุณผู้ชมครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบของเราในช่วงเช้าวันนี้ราคาน้ำมันก็เริ่มทำการปรับฐานบ้างแล้วเช่นกันสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากมีรายงานว่าการเชื้อเพลิงในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยก่อนที่พายุเฮอริเคนมิลตันจะเคลื่อนตัวผ่านรัฐฟลอริดานอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางและก็สัญญาณที่บ่งชี้ว่าอุปสงค์พลังงานนั้นจะเพิ่มขึ้นในจีนและสหรัฐครับ
สหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตและก็ผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ของโลกกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนมิลตันที่พัดผ่านรัฐฟลอริดาโดยรายงานระบุว่าสถานีบริการน้ำมันประมาณ1ใน4ได้จำหน่ายเชื้อเพลิงจนหมดและอิทธิพลของพายุเฮอริเคนลูกนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนและก็ธุรกิจต่างๆมากกว่า 3.4 ล้านแห่งต้องเผชิญกับปัญหาไฟดับครับทางด้านของนักวิเคราะห์นะครับจากทางฝั่งของ Little Bush and Associates นะครับได้คาดการณ์กันเอาไว้ว่าปัญหาไฟดับนั้นเป็นวงกว้างส่งผลให้สหรัฐเผชิญกับการปิดคลังสินค้าจำนวนมากรวมทั้งการขนส่งน้ำมันที่ล่าช้าและก็ภาวะชะงักงันที่เกิดขึ้นกับการส่งน้ำมันซึ่งสถานการณ์เหล่านี้มันก็อาจจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะที่จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยครับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางข้ามฝั่งกันมาสักนิดนึงครับคุณผู้ชมครับยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะฮะที่ช่วยหนุนให้กับราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นโดยรายงานล่าสุดระบุว่าคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลได้จับประชุมเมื่อวานนี้เพื่อลงมติแผนการตอบโต้อิหร่านหลังจากที่อิหร่านนั้นยิงขีปนาวุธ200ลูกโจมตีอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ทะเบขาวนะครับได้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐได้มีการสนทนากับทางนายกรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอลซึ่งก็คือนายเบนจามินเนทันยาฮูครับเกี่ยวกับแนวทางในการตอบโต้ครับทุกท่านก็ต้องถือว่าเรื่องราวของสงครามตอนนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับเพราะว่ามีบางท่านถามว่าเอ๊คุณมันมีสงครามหรือเปล่าครับทำไมราคาทองถึงได้ขึ้นจังเลยเราต้องแยกเป็นประเด็นตรงนี้ก่อนครับ1คือตลาดหุ้นในช่วงของเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่ด่านลบจริงแต่ก็ไม่ได้ลงลึกจนถึงขั้นสะท้อนความวิตกกังวลนะ2ครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นอย่างที่เราได้ทราบกันดีและผมแจ้งนานแล้วด้วยว่ามันมีเรื่องราวของพายุที่มีความใหญ่และรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีเข้าสหรัฐอเมริกาดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ว่าความต้องการการใช้น้ำมันจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันและส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นส่วนราคาทองคำต้องบอกเลยว่าเป็นลักษณะการขึ้นจริงครับแต่เป็นการขึ้นแบบช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการขึ้นแบบเลี้ยงสถานะยังไม่ได้มีแท่งเทียนของข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสงครามแต่อย่างใดนะครับอย่างนั้นก็ดีครับราคาทองคำก็ย้อนกลับขึ้นมาก็เรียกว่าเกินกว่าในส่วนของจุดประคับโครงสร้างเทรนขาเซลล์ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นส่งผลทำให้ถ้าราคาทองคำไม่สามารถย่อตัวกลับลงไปต่ำกว่า 2,630 ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยขาเซลล์จะเริ่มทำอะไรลำบากแล้วครับทีนี้แล้วถ้าถามว่าราคาทองคำตกลงเขาขึ้นเพราะอะไรเนี่ยคุณครับถ้าด้านของสำนักข่าว InfoQuest นะครับเขารายงานมานะครับว่าการที่ราคาดัชนี CPI ของสหรัฐเนี่ยนะครับไม่ได้ออกมาสูงกว่าคาดการมากนักและก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดมากขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานก็บ่งชี้ถึงภาวะการชะลอตัวของตลาดแรงงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทำให้ตลาดคาดการว่าเฟดจะเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปแล้วก็เลยกลายมาเป็นปัจจัยดุลให้กับราคาทองคำขยายความนิดนึงนะครับบ้านๆนะปกติแล้วตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาแล้วสูงกว่าคาดการก็ตามสภาพที่เห็นครับตลาดหุ้นก็ปรับตัวร่วงลงและราคาทองคำก็ร่วงไปช่วงก่อนหน้าแต่สุดท้ายนี้กลับกลายเป็นว่าราคาทองคำไม่เล่นข่าวฮะแล้วก็ลงไม่ผ่านจากบริเวณแนวรับชุดเดิมดีตัวสลับกลับขึ้นมากลับกลายเป็นว่าอ๋อคุณครับตกลงแล้วเนี่ยการที่ว่าเงินเฟ้อแม้ว่าจะออกมาดีสีเขียวสูงกว่าคาดการแต่การที่เฟดจะยังเดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าทองคำไม่เล่นข่าวไม่รับข่าวอย่างนั้นเหรอครับนี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์นะครับได้มีการประเมินสถานการณ์เอาไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูครับแต่ก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะไม่ใช่ว่าทองเนี่ยจะขึ้นแล้วขึ้นรับหรือว่าย่อไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงของรอยต่อมากๆถ้าลงมาต่ำกว่า30ปุ๊บเนี่ยโอกาสในการลงก็จะกลับมาเลยแต่ถ้ายังยืนแบบนี้โอกาสในการกลับยอดเดิมก็จะยังมีสูงกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวตอบคำถามที่ชัดเจนเลยว่าทองคำได้ยืนยันแล้วนะว่าผมกลับมาเป็นหน้าบายแล้วในภาพสั้นๆครับนี่คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับเสื้อยืดครับด้านหลังเขียนว่า BFH ร่ม XMเรามีแผ่นรองเมาส์ XM ด้วยนะครับและก็สิ่งสุดท้ายก็คือเรามียาดมยาหมองท่าจะคุณเอายาดมผมหายไปไหนละ นะครับขอโทษครับยาดมหายเดี๋ยวก่อนโอ้โหผมจะถืออยู่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวฉากนี้ตัดทิ้งนะเอาเจอแล้วเจอแล้วครับฉากนี้ตัดทิ้งนี่ฮะนี่
ยาดมยาหม่องทัชคุณครับใครอยากได้นะครับแอดไลน์ ID KPGO 12มาเพื่อลงทะเบียนและอย่าลืมแจ้งเลขที่ MT4 MT5 ของนักลงทุนด้วยนะครับคนที่ร่วมกิจกรรมได้จะต้องอยู่ภายใต้รหัสพันธมิตรคูเป่า123เท่านั้นถามว่าอยู่แล้วได้อะไรถ้านักลงทุนไม่ได้ขอนะครับผมจะบอกไว้เลยว่าบัญชีการเทรดของนักลงทุนจะกลายเป็นบัญชีพิเศษครับที่เวลาเทรดแล้วจะมีเงินรีเบทคืนกลับไปทุกๆวันนะครับก่อนเที่ยงเข้าไปถอนได้ผ่าน My Wallet ในแอปพลิเคชัน XM เลยแล้วเจอกันนะครับขอบพระคุณนักลงทุนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอของเรานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักลงทุนจะได้รับสาระความรู้ไม่มากก็น้อยและสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนนะครับนักลงทุนครับเรามีกลุ่ม LINE Open Chat เรียนฟรีนะครับที่นักลงทุนจะสามารถรับคลิปวิดีโอได้ก่อนใครก่อนที่เราจะอัปโหลดลงในสื่อโซเชียลมีเดียอีกด้วยสามารถสแกนนะครับ2 QR code ด้านหน้านะครับทั้งกลุ่มเรียนหลักและกลุ่มเรียนสำรองใส่รหัส2537นะครับและถ้าหากว่าท่านใดอยากจะสนับสนุนผมจริงๆเลยเนี่ยก็มาอยู่ห้อง Signal ทองคำก็ได้นะครับซึ่งเราเปิดให้บริการมากว่า4ปีแล้วนะครับแอป LINE ID KPGO12 หรือว่าคูเปา Newsroom จะเป็น LINE ไหนก็ได้นะครับผมมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ใช้ดูได้เลยครับเผื่อบางทีผมเทรดอะไรตรงไหนนั่นทุนจะได้จับจุดได้ถูกนะครับอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนั่นทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสำหรับท่านใดที่เป็นลูกค้าของโบรกเกอร์ XM นะครับนักลงทุนก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID KPGO12 มาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อทำให้บัญชีการเทรดของตัวเองนั้นเป็นบัญชีแบบพิเศษถามว่าพิเศษยังไงปกติผมก็เทรดกับ XM อยู่อันนี้ย้ำนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้าโบรกเกอร์ XM เท่านั้นนะครับหรือคนที่ใช้บริการอยู่แล้วปกติเวลาเทรดนักลงทุนได้รับเงินคืนไหมรีเบตเงินคืนนะครับเคยได้รับหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เคยได้รับรีเบตเงินคืนจากทางโบรกเกอร์ XM เลยเช่นเทรดแล้วมันก็ได้แค่กำไรขาดทุนอย่างเดียวแต่หลังจากที่นักลงทุนทำวิธีตามที่ผมแนะนำเสร็จนี้แล้วนะครับไม่ใช่แค่กำไรและขาดทุนที่เราจะต้องมานั่งรอลุ้นกันแต่ทุกๆครั้งที่เรากดออเดอร์ไม่ว่าจะกด 0.01 หรือว่าจะกด1หลอดก็ตามแต่วันรุ่งขึ้นถัดไปโบรกเกอร์ XM นั้นจะมีเงินคืนกลับให้กับนักลงทุนครับและไม่ใช่แค่เงินคืนที่เป็นแบบเอ้ยโบนัสหรือเปล่าคุณไม่ใช่นะอันนี้เป็นเงินคืนจริงๆที่สามารถถอนมาใช้ถอนเข้าสู่ธนาคารไทยหรือว่าจะนำไปเทรดต่อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเงินคืนตัวนี้จะอยู่ใน My Wallet ของนักลงทุนซึ่งแน่นอนว่าทำครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่ต้องมาทำซ้ำแล้วนะครับแล้วถ้าผมมีหลายบัญชีล่ะคุณครับหรือว่าบัญชีก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้เลยเนี่ยมันทำยังไงได้บ้างถ้าเป็นบัญชีก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับรีเบทเงินคืนเลยบัญชีเก่านั้นใช้ไม่ได้นะครับเราต้องทำการเปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาเป็นบัญชีใหม่ซึ่ง XM สามารถเปิดบัญชีได้สูงสุดถึง10บัญชีอยู่แล้วถ้ามันมีบัญชีที่เต็มอยู่แล้วนะทุกคนลบออกไปบ้างก็ได้ครับเปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาใส่โค้ดคูเปา123เท่านั้นก็จบแล้วบัญชีนั้นก็จะสามารถรับรีเบทเงินคืนได้ถาวรแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวดูวิดีโอหลังจากนี้ก็ได้นะครับความยาวแค่5นาทีถ้าดูจบปุ๊บนั่งถูกทำได้ปั๊บเลยและก็ไม่จะเป็นต้องมาถามผมอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคำถามจริงๆก็แอดไลน์ ID ไปนะ KPGO12 ขอบพระคุณทุกคนอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XM อยู่แล้วอยากจะได้นะครับนั่งถูกครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักลงทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจากนี้ทุกคนจะได้รับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักลงทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักลงทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่ที่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนักลงทุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจำเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใบเสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักลงทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักลงทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย
ในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนักลงทุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปททองคำเดี๋ยวแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุน100 1โบนัส100นั่งจนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทนึงคืออันเตอร์โลครับนั่งจุดครับอันเตอร์โลเนี่ยสเปรดทองคำจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมุติเทรด1หลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแต่ไม่ต้องตกใจนะผมแค่ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักลงทุนไปเทรด1หลอดนะส่วนอัลตาโลถ้าเทรด1หลอดจะได้รับประมาณ3เหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจุดสังเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า KRUPAO คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้เหรอฮะใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักลงทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทำได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักลงทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักทุนครับส่งไปแจ้งกับนักทุนว่าคุณเปิดบัญชีสำเร็จนะและถ้านักทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับแค่นั้นจบแล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทำแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนักทุนครับเวลาเราเข้าไปที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นักทุนกดคำว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า My Wallet ไปครับ My Wallet อยู่ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน My Wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักทุนจะถอนต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคือวันละประมาณ80เหรียญ100เหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม